ระงับอาการปวดฟันง่ายๆแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งยาใช้เพียงวิธีแบบธรรมชาตินายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการรักษาอาการปวดฟันแบบง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเงินไปหาหมอฟันและต้องเจ็บตัวครับ 1. วิธีอมเกลือครับการอมเกลือนั้นจะสามารถทำให้อาการปวดฟันคุณลดลงแต่วิธีนี้ก็สามารถทำให้คุณหายได้แบบชั่วคราวแต่ถ้าอยากให้หายแบบถาวรให้อมเป็นประจำประมาณ1สัปดาห์ครับก็จะหายสนิทแต่ถ้าไม่หายค่อยไปปรึกษาแพทย์ครับ2. การแปรงฟันและการทำความสะอาดฟันด้วยน้ำอุ่นการทำความสะอาดฟันด้วยน้ำอุ่นนั้นถือว่าเป็นวิธีการที่ลดอาการอักเสบและอาการเสียวฟันได้เป็นอย่างดีครับถ้าหากคุณใช้ยาสีฟันที่ไม่ใช่สูตรเย็นก็จะยิ่งดีมากๆครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสูตรเย็นตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับให้ลองใช้น้ำอุ่นในการแปรงฟันดูนะครับจะช่วยได้มากเลยทีเดียว 3. ครับใช้เบกกิ้งโซดาผสมกับยาสีฟันเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรงฟันครับวิธีนี้สามารถช่วยจริงๆและสามารถกำจัดคราบหินปูนออกได้ด้วยหากใช้เป็นประจำแต่ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน1สัปดาห์นะครับเพราะอาจจะทำให้สารเคลือบฟันนั้นหลุดออกได้นี่เป็นข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตที่เห็นผลจริงจากหลายคนนะครับที่เคยได้ใช้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ที่เข้ามารับชมและอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ